สวัสดีค่ะป้าภานะคะค่ะวันนี้เราจะมาหล่อเลซินกันค่ะแต่ว่าวันนี้เรามีตัวที่อยากจะหล่อหรือว่าสตาฟเอาไว้เพิ่มเติมนะคะอันนี้น้องโอ๊ตเอามาจากต่างจังหวัดนะคะที่หนองบัวนครสวรรค์นั่นเองนะคะบอกไปเจอในนามานะคะ okay. อยากได้มากเลยค่ะแมงทับทีนี้ป้าภาก็เลยอาสาว่าเดี๋ยวจะสตาฟแมงทับเป็นพวงกุญแจให้น้องโอ๊ตดีไหมอะไรอย่างเงี้ยน้องโอ๊ตก็บอกเอ้าเอานะพาอยากจะเอาไว้อะไรเงี้ยแต่วันนี้เราจะเพิ่มเติมโดยการหล่อจากพลาสติกหมายถึงบล็อกก่อนนะคะบล็อกที่เป็นบล็อกพลาสติกแบบนี้ค่ะเป็นบล็อกพลาสติกแบบนี้นะคะปกติเราจะใช้แต่เป็นซิลิโคนที่แถมให้ถูกไหมคะเราก็จะมาลองหล่อดูว่าบล็อกพลาสติกหล่อแล้วเป็นยังไงเนาะก็จะหล่อยากกว่านิดนึงเนาะอันนี้มือเลอะไปทำงานศิลปะมาโอเคถ้าอย่างไรเรามาแกะชุดเรซินของป้าพากันชุดเรซินเนี่ยนะคะใช้ได้หลายแบบมากๆเลยน้องๆก็จะถามว่าทำเคสโทรศัพท์ได้ไหมทำพวงกุญแจได้ไหมคืออยู่ในเซตเดียวกันนะคะทำได้ทุกอย่างเลยค่ะ everything จริงกับเบลสุดๆเลยนะคะก็คือแถมให้เนี่ยมันจะเป็นบล็อกแบบนี้นะเราวางในบล็อกนี้ก็ได้มั้งอ๋อได้เหมือนกันนะความสูงได้ไหมได้เหมือนกันค่ะเราลองวัดกับบล็อกนี้ดูนี่ค่ะก็จะได้เป็นรูปแบบแบบนี้เนาะเอาตัวนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าอยากจะทำให้แตกต่างดูนะคะเพราะอันนี้ยังไงก็ทำได้อยู่แล้วเราสามารถทำแบบนี้แล้วก็จะออกมาง่ายอยู่แล้วนะคะก็จะมีพวงกุญแจให้5อันที่ห้อย5อันนะคะน้ำยา A น้ำยา B นะคะอย่างละ75ประมาณนั้น70-75 ml นะคะมีสลิง A สลิง B ด้วยเนาะนี่ค่ะสลิง A B นะคะมีวิธีทำมีกากเพชรแล้วก็วันนี้เราได้สติ๊กเกอร์ลายอะไรว้าววันนี้เราได้เป็นเหมือนมีแพนด้านะคะหมาแพนดี้นั่นเองนี่ค่ะน่ารักอ่ะแล้วแต่นะคะได้ไม่เหมือนกันเนาะโอเคเรามาลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเราก็จะมาอ่านวิธีทำนะคะนำสลิงดูดน้ำยา A 5 ml อันนี้สำหรับบล็อกเล็กแบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้บล็อกจะใหญ่ขึ้นเราจะทำมากขึ้นค่ะคืออย่างละ10เลยนะคะจะใส่เท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้ใส่เท่ากันสมมติใส่ A 6 ml B ก็6 ml แบบนี้ค่ะใส่ A 10 ml B ก็10 ml แบบนี้ค่ะเท่าๆกันนะวันนี้เราจะมาใส่ A 10แล้วก็ B 10กันนะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้น้ำยาแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเราเทน้ำยาลงไปเลยตัวเนี้ยค่ะก็จะลอยอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำแบบเดียวกันนะคะข้อ5นะใส่กากเพชรหรือว่าสีผสมเรซินตอนนี้ได้เลยค่ะวันนี้ก็อาจจะใส่หรือเปล่ากากเพชรเดี๋ยวลงไปถามก่อนนะลืมบอกไปค่ะน้องโอ๊ตคือใครน้องโอ๊ตก็คือหลานณภานะคะเป็นน้องของน้องเอลลูกของพี่สาวป้าภานั่นเองนะใส่สติกเกอร์ลงไปกดให้สติกเกอร์อย่าลอยรอให้แห้ง 3-4 ชั่วโมงโอเคนี่ค่ะต้องรอให้หนืด30นาทีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเทลงไปได้แต่ยังไม่ใส่อันนี้ลงไปเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ลงตัวนะคะเราก็จะเอาตัวนี้ออกมาก่อนนะคะช่วงที่เราจะลองทำนะคะเราจะใส่วาสลีนลงไปนะคะนี่ค่ะสำหรับบล็อกเราอาจจะใช้มือดีกว่าทาให้รอบๆนะคะเพื่อให้เอาออกง่ายนะคะตอนเอาออกจากบล็อกนะทาบางๆนะคะไม่ต้องทาเยอะเราก็ทาเผื่อขึ้นมาข้างบนได้เลยนะคะเผื่อเราจะใส่ก็ถามมาแล้วนะกะแล้วเด็กผู้ชายต้องไม่ใส่แน่นอนนะคะน้องโอ๊ตอยากหล่อใสเป็นน้ำแข็งเลยนะคะสตาฟตัวนี้ไว้เนาะมาเดี๋ยวเราจะเทลงบล็อกก็เลยนะคะเทน้ำยาลงไปเลยนะคะ
เทให้เขาใสๆอย่างนี้นะคะอาจจะมีฟองอากาศนะคะเราอาจจะทิ้งเขาไว้นิดนึงแล้วก็ค่อยๆไล่ฟองแบบนี้ค่ะโดยการใช้ไม้อย่างนี้รอให้หนืด30นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบค่ะค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะ30นาทีแล้วนะคะเหลืออีกประมาณ2นาทีนะคะเดี๋ยวพี่พาจะเอาตัวนี้ลงไปเลยนะคะอาจจะต้องใช้ไม้จิ้มฟันช่วยด้วยนะคะเราลองเอาลงไปนะคะอย่าสตาร์ทไว้ตรงนี้เนาะว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ยังลอยอยู่นะคะเพราะเรายังไม่ได้กดเขาลงไปค่ะเหมือนยังไม่ค่อยหนืดเท่าไหร่เลยอันนี้น่าจะเบากว่าพวกสติ๊กเกอร์กดเขาให้จมค่ะเดี๋ยวจะมีฟองอากาศเห็นไหมมันลอยเห็นไหมคะเราก็จะจัดทรงเขายากค่ะถ้าสมมติยังลอยอยู่เนาะอยากให้ด้านในเขาอะค่ะเรซินเข้าไปเนี่ยค่ะถ้าเรซินเข้าไปจะเป็นฟองอากาศขึ้นมาแบบนี้เนาะนี่ค่ะตามปีกตามขาเขาค่ะจะซึมเข้าไปและจะทำให้เขาแบบแข็งแรงมากขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวรอเขาหนืดแล้วก็ทิ้งไว้อีก 3-4 ชั่วโมงก็จะได้แล้วถ้าเรซินเข้าไปก็จะทำให้ตัวเขาหนักขึ้นค่ะหนักขึ้นเนาะค่ะตอนนี้นะคะก็ใกล้แห้งหมดแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่แห้งสักทีเดียวเนาะเพราะว่าเราจะต้องรีบใส่พวงกุญแจก่อนที่จะแห้งสนิทใช่ไหมคะตอนนี้นะคะพี่พาลองบีบๆซ้ายบีบขวาแบบนี้ค่ะเขาก็จะล่อนออกมาเพราะว่าเราใช้วาสลีนทาไว้เนาะเราก็จะเตรียมพวงกุญแจกันเลยค่ะล่อนแล้วเขาก็น่าจะออกมานะบีบให้ลื่นๆออกมาจากบล็อกเนี่ยค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยแห้งดีเท่าไหร่เนาะแล้วก็เบี้ยวนิดนึงเฝ้าจนเบี้ยวเลยในที่สุดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะหาพวงกุญแจใส่กันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่วางไว้ก่อนก็ได้นะคะพวงกุญแจอยู่ไหนแล้วก็คือเป็นตัวเชื่อมของพวงกุญแจนั่นเองเนาะเป็นตัวเล็กๆเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวเล็กตัวนี้นะคะเสียบเข้าไปนะคะช่วงจังหวะที่เรซินยังไม่แข็งตัวดีนะคะหมุนเหมือนใส่เกลียวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เราสามารถใช้มือหมุนได้เลยเพราะว่ายังนิ่มอยู่นะคะแต่ถ้าหลังจากนี้แล้วไม่สามารถทำได้เนาะเพราะมันจะแข็งไปหมดเลยหมุนไปค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะนี่เลยเป็นแมงทับนะคะเป็นพวงกุญแจแมงทับแห้งหมดแล้วนะคะแต่ว่ามันแผบมากๆเลยนะเราก็จะหาตัวนี้มาใส่แล้วก็เป็นพวงกุญแจหรือว่าเป็นที่ห้อยโทรศัพท์ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวตรงข้อตรงนี้ที่เราถือมือเดียวนะคะกล้องอ่ะเดี๋ยวนะใส่ก่อนยืมมือเธอหน่อยดิยืมมือเธอหน่อยจับตั้งไว้อย่างนี้เร็วจับตั้งไว้อย่างนี้โอเคดีมากเกี่ยวฟุ๊บได้แล้วโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วไปชิวชิวนี่ค่ะได้แล้วนะคะแมงทับของน้องโอ๊ตตรงนี้เป็นฟองอากาศนิดนึงนะคะแต่ว่าใส่น่ารักมากเลยแล้วก็สามารถสตาร์ฟของต่างๆนะตอนเด็กๆพี่พาอยากสตาร์ฟมากดอกกุหลาบอะไรพวกเนี้ยอยากจะสตาร์ฟไว้เนาะว่าจะมีอะไรไหมน้ำยาอะไรสักน้ำยาหนึ่งที่จะสามารถสตาร์ฟของพวกที่เรารักหรือว่าแมลงที่เราเคยเลี้ยงพวกดวงอะไรเงี้ยพี่พาชอบเลี้ยงดวงตอนเด็กๆกันเนาะโอเคถ้ายังไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บสวัสดีค่ะทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปเปิ้ลพาเป็นครั้งแรกนะคะก็สามารถกดติดตามเปิ้ลพาได้ที่ปุ่มสีแดงตรงนี้ได้เลยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเปิ้ลพาก็สามารถกดแจ้งเตือนตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดแชร์ให้เปิ้ลพาด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้เปิ้ลพาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ1ไลค์1แชร์นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ